นั่งกรรมฐานก็นั่งในท่าพระขัดสมาธิขาฝาทับขาซ้ายเอามือฝาทับมือซ้ายนั่งให้กายตรงๆหลับตาเบาๆน้อมจิตก็มาสู่กายของเราเห็นกายของเราขณะนี้ว่านั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มสีใดแล้วก็นึกให้เห็นกายของเราจิตนั้นสว่างสวัยที่กายของเราเราเห็นรูปนั่งของเราว่านั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแล้วก็ลึกรู้ให้เห็นกายของเรานั่งอยู่ในท่าองค์พระขัดสมาธิขาฝ่าทับขาซ้ายมือฝ่าทับมือซ้ายแล้วก็ให้ลึกถึงกายของเราให้เห็นกายของเราให้สว่างสวยกายเรานุ่งห่มสีใดลักษณะใดแล้วก็นึกให้เห็นน้อมจิตมาสู่กายของเราในขณะนี้กายเราก็ตั้งให้ตรงแล้วกรรมฐานเราก็ต้องตั้งกายให้ตรงเพื่อมีสติถ้ากายไม่ตรงก็จะขาดสติก็จะเพ้อสติก็จะไม่เป็นกรรมฐานกรรมฐานก็จะไม่เกิดนี่กายเราก็ต้องตั้งให้ตรงกายเราให้ตรงๆหลับตาเบาๆแล้วก็จิตของเราอยู่ในกายของเราในปัจจุบันอดีตอนาคตเราก็ไม่นึกถึงไม่ไปคำนึงถึงให้นึกถึงอยู่ในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้ทำจิตของเราให้วางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นึกน้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ที่ใจของเรานึกน้อมเอาคุณของพระธรรมเจ้าเข้ามาสู่ที่ใจของเรานึกน้อมเอาคุณของพระสงฆ์เจ้าเข้ามาสู่ที่ใจของเราใจของเราจะได้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะมากระทบและอุปสรรคต่างๆเราก็จะได้ถูกขจัดให้หมดไปนึกน้อมให้เห็นตั้งแต่กายของเราเบื้องบนคือปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็นึกให้เห็นตั้งแต่ผมบนที่ศีรษะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็นึกดูให้เห็นเพื่อเราจะได้มารู้จักกายของเราที่ว่าเราไม่เห็นกายไม่รู้จักกายความโศกและความร่ำไรมันก็เกิดขึ้นนี่เรามานึกถึงกายและความโศกความร่ำไรมันก็หมดไปบาปและอกุศลก็จะหมดไปโดยฉับพลันเดี๋ยวความโศกและความร่ำไรมันก็จะหมดไปมันก็จะดับไปโดยฉับพลันที่เราโศกเราร่ำไรเพราะเราไม่เห็นกายไม่มานึกถึงกายไม่มาดูกายนี่เราก็มานึกให้เห็นกายเรามาดูกายของเราตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะมีลักษณะอย่างไรก็นึกดูให้เห็นถึงทิศะถึงใบหน้าแล้วก็นึกดูเหมือนกับเรามองเงาตัวเองในกระจกแล้วก็นึกให้เห็นนึกลงเรื่อยไปถึงลำคอหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำตัวสะโพกโคนขาข้อเข่าหน้าแขนข้อเท้าข้อเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็นึกดูให้เห็นให้สว่างสวัยขึ้นที่กายของเราจากเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วก็นึกกลับมาจากเล็บเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าข้อเท้ามีลักษณะอะไรก็นึกดูให้เห็นถึงหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาสะโพกลำตัวหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำคอศีรษะใบหน้าเส้นผมมีลักษณะอย่างนึกดูให้เห็นให้สว่างสวยให้สว่างสวยให้เห็นกายของเราถ้าเป็นวิธีในการเข้าสมาธิหรือว่าเป็นวัตถีทั้ง5ที่เราได้สวดในการเข้าสมาธิเราก็มานึกถึงกายก่อนพิจารณากายก่อนตอนออกเราก็มาพิจารณากายอีกก็เป็นวสีเป็นหลักในการปฏิบัติเราจะได้มาเห็นกายรู้จักกายเราก็จะได้มีสติโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปเวลาปฏิบัติก็จะเกิดความสงบพอธาตุลมก็จะโคจรได้สะดวกธาตุลมก็จะเดินได้สะดวกทุกเวทนามันก็ไม่เกิดทุกเวทนามันก็จะดับไปหายไปเราก็ก่อนเราเข้าเราก็ต้องมาดูกายทุกครั้งนะเป็นหลักว่าสี่ทั้งห้าที่เราจะทิ้งไม่ได้ต่อไปเราจะทำจิตให้ตั้งมันให้สงบให้เกิดเป็นสมาธิว่าเป็นกรรมฐานเราก็จะน้อมจิตมาที่ลมหายใจที่ลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกแล้วก็เอาความรู้สึกมาที่ลมหายใจที่ผ่านเข้าลมหายใจที่ผ่านออกแล้วก็ลมเข้าแล้วก็นึกพุทลมออกเราก็นึกโท
แล้วกรรมฐานนั้นคือการเอาจิตมาตั้งไว้กับที่ว่าตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งนี่เอาตั้งไว้ที่สองช่องจมูกแล้วก็ให้จิตอยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกที่ลมหายใจไม่ให้จิตนั้นเคลื่อนไปไหนให้อยู่กับที่จิตนั้นอยู่กับที่ก็จะเกิดเป็นกรรมฐานกรรมฐานคือความตั้งมั่นนี่เราก็ให้จิตของเราตั้งมั่นเฉพาะที่สองช่องจมูกเอาความรู้สึกลมที่มันกระทบที่ผ่านเข้าผ่านออกเราก็ไม่ให้จิตนั้นเคลื่อนไปตามลมเพียงจิตตั้งไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทลมหายใจออกเราก็นึกโทเพื่อให้จิตนั้นสงบหรือว่าจิตนั้นเป็นสมาธิแล้วให้เป็นกรรมฐานเกิดแล้วให้จิตอยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกเราก็ทําให้มีสติเพราะมีสตินั่นคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราถ้าขาดสติเพื่อสติก็ไม่ใช่กรรมฐานมีกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นกรรมฐานที่มีสติแล้วก็ทําให้มีสติที่ลมที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกเราก็มีสติให้รู้ให้ชัดแล้วเราก็จะนับเป็นคู่คู่การนับว่านับเป็นคู่คู่นับหนึ่งเป็นคู่คู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้าแล้วกลับมาหนึ่งขึ้นไปถึงหกหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดหนึ่งขึ้นไปถึงแปดหนึ่งขึ้นไปถึงเก้าหนึ่งขึ้นไปถึงสิบแล้วกลับเป็นหนึ่งขึ้นไปถึงห้ามานับเป็นคู่คู่เพื่อให้สติหรือว่ากรรมฐานเราเป็นกรรมฐานที่มีสติที่จะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราจะได้ปรับจิตของเราจะปรับจิตปรับสติปรับสมาธิปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเราจะทําให้มีสติในการนับ เพื่อไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมไม่ให้ขาดสติเราก็จะนับเป็นคู่คู่ลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทสี่ลมเข้าพุทลมออกโทห้าลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทสี่ลมเข้าพุทลมออกโทห้าลมเข้าพุทลมออกโทหกและกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบแล้วกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงห้าใหม่ว่านับเป็นคู่คู่ไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมไม่ให้ขาดสติแล้วถ้าเรานั่งแล้วไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติถือว่าเราได้ปรับกรรมฐานของเราเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพื่อทำกรรมฐานได้ถูกต้องเป็นกรรมฐานที่มีสติถ้าขาดสติถ้าเผลอถ้าหลับก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเรานะเราก็ต้องปฏิบัติแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าให้หลงผิดหรือว่าให้ผิดทางถึงจะเป็นพวกฌานสมาบัติก็ยังไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเราก็ทำมาหมดแล้ว ทำมาหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้ตอนหลังก็ต้องมาทำกรรมฐานที่มีสติที่มีสติที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงคืนเดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรามาปฏิบัติตามแล้วเราก็จะปฏิบัติกันให้ถูกต้องอย่าให้เผลออย่าให้ลืมอย่าให้ขาดจิตขาดสติแล้วก็ทำให้มีสติเราก็ต้องปรับจิตของเรามาอย่าปรับจิตให้อยู่ในการองค์ภาวนาให้อยู่ในการนับเพื่อจะได้ไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเราให้มีสติอยู่ที่นับอยู่ที่ลมหายใจเราก็เห็นลมหายใจของเราให้ชัดลมที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดแล้วก็กำกับไปด้วยการนับกำกับไว้ด้วยองค์ภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็กำกับไว้จิตของเราก็ตั้งไว้นิ่งๆเฉพาะที่สองช่องจมูกลมจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็มีสติรู้ชัดเราก็ไม่ต้องไปตามลมเพียงรู้กำหนด
ไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกลมเข้าลมออกเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติจะเข้าอย่างไรออกอย่างไรเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมีตัวผู้รู้ให้มีสติให้รู้ให้เห็นให้ชัดลมเข้ากับลมออกเราก็แยกว่าเป็นคนละอันเราก็มีตัวผู้รู้แล้วก็จะแยกกันว่าเป็นคนละอันลมเข้าก็อันหนึ่งลมออกก็อันหนึ่งแล้วก็เห็นให้ชัดลมเริ่มเข้าก็ต้นลมเข้าเราก็รู้ให้ชัดว่าต้นลมเข้าไปจนสุดลมเข้าเราก็มีสติรู้ให้ชัดลมจะเปลี่ยนออกเราก็มีสติรู้ให้ชัดว่าเริ่มออกไปจนสุดแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดว่าสุดลมออกต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกเราก็มีสติให้รู้ให้ชัดแต่จิตเราไม่ให้เคลื่อนไปไหนเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปตามลมเข้าแล้วก็นึกพุทลมออกแล้วก็นึกโทแล้วก็กำกับไปด้วยการนับด้วยเราก็จะได้มีสติเราจะได้ปรับสติปรับกรรมฐานของเราเป็นกรรมฐานที่ถูกต้องแล้วก็ไปบททดสอบกรรมฐานของเราว่าถูกต้องไหมใช้ได้ไหมไม่เผลอไม่หลับไม่สับไหมเราจะได้ปรับมาเรียกปรับสติของเราปรับกรรมฐานของเราให้เป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้เราจะได้ทำให้เกิดขึ้นที่จิตของเราหรือว่าที่ใจของเราเราก็ทำให้มีสติหรือให้มีสติให้นิ่งไปดับไปมันก็ยังขาดสติมันก็ยังไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเหมือนที่พระเจ้าเคยปฏิบัติมาก่อนว่าอากาสานัญจายตนะสมาบัติทำจิตให้ว่างไปเหมือนกับอากาศก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้ก็ไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้หรือจะนั่งจนจิตดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติก็ยังไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้หรือนั่งจงกายดับไปจินจานัญจายตนะสมาบัติก็ยังไม่ใช่หรือนั่งจนสัญญาดับเนวนายะสัญญาสมาบัติก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้ก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเรานี่เราทำกรรมฐานพระเจ้าเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้คือกรรมฐานที่มีสตินี่เราทำแล้วก็ทำให้มีสติที่ลมหายใจเราจับไว้ที่ลมหายใจเราให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจจริงกรรมฐานพระเจ้าท่านแสดงไว้เกินกว่า40อย่างเกินกว่า40อย่างมากมายหลายอย่างแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติทั้งหมด ถ้าขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานด้วยไม่ใช่สติปัฏฐานด้วยเพราะเราทำแล้วก็ทำให้มีสติจะได้ทำได้ถูกต้องนี่เราทำถูกต้องแล้วเราไปปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องพอเราเริ่มต้นเราทำได้ถูกมันก็จะไม่หลงทางถ้าเราเริ่มต้นที่ผิดมันก็จะผิดมันก็ไม่ถูกทางมันก็จะผิดเรื่อยไป นี่มันก็จะแก้ยากนี่เริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้กรรมฐานให้ถูกต้องเสียก่อนทำกรรมฐานที่มีสติให้ถูกต้องเหมือนกับหนทางถ้าเราเห็นหนทางแล้วมันก็จะไม่เลือนไปไหนหนทางแห่งอริยมรรคหนทางแห่งการปฏิบัติหรือว่าหนทางที่พระเจ้าท่านตรัสแสดงไว้หนทางที่พระเจ้าต้องเคยปฏิบัติมาก่อนนี่เรารู้หนทางเห็นหนทางเราก็ไม่เดินหลงทางเราก็จะปฏิบัติเราก็จะไม่หลงทางเราก็จะได้ทำได้ถูกต้องเราก็จะไม่หลงไปหนทางอื่นอีกนี่เรารู้สักครั้งเราเข้าใจสักครั้งเราสามารถเดี๋ยวฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราเข้าใจสักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะเข้าใจถึงเราไปปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ทำได้เหมือนกับเราอ่านหนังสือเขียนหนังสือพอเราเรียนและอ่านออก และอ่านหนังสือออกเรียนได้อ่านออกต่อไปเราเห็นหนังสือที่ไหนเราก็จะอ่านมันหนังสือได้ออกก็เหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าเราทำได้ถูกต้องเราเข้าใจครั้งหนึ่งต่อไปเราก็จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
เราก็จะไม่หลงทางไปอีกเพราะหนทางนี้ไม่หายไปไหนเป็นหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวไม่มีหนทางที่ว่าจะมีหลายหนทางไม่มีทางแยกทางสับสน ก็มีหนทางเดียวไม่สับสนไปในที่แห่งเดียวหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวนี่เราปฏิบัติถูกแล้วก็จะเราก็จะไม่หลงทางแต่การทำกรรมฐานที่มีสติมันก็อาจจะยากฟังกรรมฐานอย่างอื่นเริ่มต้นก็เป็นของที่ยากลำบากเราก็ต้องอดทนมันเป็นยาขมที่ยากลำบากในการที่เราจะกินหรือบางคนก็ไม่นึกอยากจะกินถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่กล้ากินเลยว่าจะกินก็ไม่กล้ากินเพราะมันเป็นของขมต้องคนมีปัญญาคนปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานที่มีสติได้เพราะต้องอาศัยความอดทนอาศัยความบัดบั่นนี่เราก็ต้องมีสัจจะมีความอดทนในการที่เราปฏิบัติ ผู้มีปัญญาสามารถจะทำได้เริ่มต้นมันยากลำบากต่อไปมันก็ต่อไปมันจะโลกมันจะหายต่อไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายมันก็เราก็สามารถที่ว่าปฏิบัติไปก็จะพ้นทุกข์ได้หรือว่าตรัสรู้ตามของพระพุทธเจ้าได้เริ่มต้นก็จะยากลำบาก แต่ต่อไปมันก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกับการที่เรามาถือศีลมาบวชมันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากคนทั่วไปก็ไม่คิดเยอะเหมือนกับของขมแต่คนมีปัญญาก็สามารถที่จะมาได้มารักษาศีลมาบวชกันมาปฏิบัติกันได้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆต้องคนมีปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับเป็นยาขมในการทำสมาธิก็เหมือนกันเริ่มต้นก็อาจจะยากลำบากแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนเราก็ต้องเริ่มต้นเราก็ทำให้มีสติให้ได้ว่าทำให้อาศัยความอดทนถ้าให้มีสติมันยากลำบากไงเราก็ต้องอดทนเพราะว่ามันก็เป็นยา ที่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายได้ถ้ากรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่หายพระพุทธเจ้าทรงลงมาหมดแล้วมันไม่หายไม่ดับกิเลสไม่ละกิเลสนี่เริ่มต้นมันยากลำบากเราก็ต้องอดทนด้วยเพราะว่าการทำกรรมฐานที่มีสติแล้วเราก็มันก็จะไปเห็นตัวกิเลสมันจะปรุงแต่งหรือว่ามันจะฟุ้งซ่านพอมีสติแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสมันจะมากขึ้นหรือว่าดิ้นรนมากขึ้นหรือปรุงแต่งมากขึ้นมันเหมือนกับว่าใจเราวุ่นวายมากขึ้นนั่งใหม่ๆก็อาจจะเหมือนว่ามันอาจจะไม่ค่อยสงบมันวุ่นวายมากกว่าเดิมเราอาจจะเห็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นกิเลสเห็นใจของเราปกติเราก็จะไม่เห็นไม่เห็นกิเลสไม่เห็นใจไม่เห็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งนี่เริ่มต้นมันจริงว่ายากลำบากกรรมฐานพุทธเจ้าเราเริ่มต้นมันยากลำบากแต่มันเหมือนเป็นวิญญาที่จะให้โลกนั้นหายได้นี่เราก็ต้องอดทนอาศัยความอดทนแม้พุทธเจ้าเราก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตามใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบาดบั่นของบุรุษตามนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานจะมีสัจจะในการที่เราปฏิบัติก็ต้องอาศัยสัจจะเพื่อให้เกิดความอดทนว่าขันติความอดทนเพื่อจะเอาไปสู้กับกิเลสที่มันปรุงแต่งเราก็ต้องอาศัยความอดทนมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ต้องอดทนเจ็บหนอก็ได้ถ้ามันเจ็บเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอมันคิดก็
หรือมันคิดมันฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้เราก็อย่าปล่อยให้มันไหลไปก็จะบังคับไม่อยู่นึกว่าเจ็บหนอเจ็บหนอก็เป็นเวทนานุปัตตนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันอาจิตไว้ที่มันเจ็บเจ็บตรงไหนแล้วก็เจ็บหนอเจ็บหนอแล้วกำหนดไปกำหนดไปเราอดทนต้องอาศัยความอดทนมันก็จะดับได้หรือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเหมือนกันกำหนดไปกำหนดไปมันก็จะดับได้ เพราะว่าสมาธิไม่เกิดมันก็จะดับอารมณ์ไม่ได้ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ถือว่าเป็นอารมณ์ธรรมเมื่ออารมณ์ธรรมนะฮะพวกนิวรณ์ห้า กามราคะตัวพยาบาทตัวทินวิทะตัวฟุ้งซ่านตัวลังเลฟุ้งใสนี่ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ธรรมนี่เรามาทำกรรมฐานที่เรียกว่ามีสติมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราจะเห็นมันจริงมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นมันนี่เกิดเป็นบ่ายมันก็อาจยังสติไม่พอมันก็ยังดับไม่ได้นี่เราก็อาศัยกรรมฐานเข้าไปดับก่อนฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเรียกว่านิโรธเป็นตัวดับต้องอาศัยกรรมฐานเข้าไปดับก่อนนี่เราก็ทําบ่อยๆทําให้ชีวิตตํานานแล้วก็ทํากรรมฐานที่มีสติเราก็จะได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับขันห้าโลภก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามขันสี่นาม นามขันสี่รูปขันหนึ่งก็คือรูปก็คือร่างกายนามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารก็ตัวปรุงแต่งเวทนาก็สุขทุกข์เฉยตัวสังขารก็มันปรุงแต่งมากมายทำให้เกิดเป็นกิเลสขึ้นนิวรณ์ห้าหรือว่าเป็นวินิวรณ์ห้ากามราคะพยาบาทที่จะเกิดขึ้นตัวสังขารนี่ถ้าไม่มีกรรมฐานมันก็จะดับไม่ได้ไม่มีกรรมฐานเข้าไปเห็นมันไปรู้มันมันก็จะดับตัวขันห้าไม่ได้นี่เราก็ต้องทำกรรมฐานทำให้มีกรรมฐานที่มีสติแล้วก็ต้องมีความตั้งใจตั้งกายให้ตรงๆไม่ต้องไปคุยกันกรรมฐานก็ห้ามคุยกันกรรมฐานก็ห้ามคุยกันก็ต้องตั้งใจปฏิบัติคุยมันก็รบกวนคนอื่นก็จะสงบก็ไม่สงบก็จะเป็นบาปทำคนอื่นก็เสียสมาธิว่ากรรมหนักเราก็ยังตั้งเราก็ตั้งใจของเราก็อีกายังตกอเวจีได้เป็นรบกวนคนทำกรรมฐานเหมือนว่าภิกษุณีนั่งสมาธิอยู่อีกามันก็จะแกล้งถ่ายรถภิกษุณีนะเห็นว่าอีกามันถ่ายรถมันอันตรพาลก็เลยลุกหนีพอลุกหนีก็ตกมาอกแตกตายตกอเวจีนี่ก็ถือว่ากรรมหนักนี่ปฏิบัติเราก็อย่าไปรบกวนกันนั่งของใครของมันไม่ต้องไปนั่งคุยกันเราทำกรรมฐานให้เกิดทำสมาธิให้เกิดมันร้อนก็ร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอเราไปพัดมันก็ไม่เกิดสมาธิ
ร้อนหนอก็ได้ร้อนหนอร้อนหนอไปขยับแล้วก็เสียสมาธิหมดมันก็ไม่เกิดนั่งก็ไม่ได้อะไรต้องอาศัยความอดทนความสงบอยู่ฟากของความตายถ้าไม่สละตายมันก็ความสงบมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ผ่านมันตัวกิเลสมันชักไปหมดตัวสังขารมันชักนำไปหมดสังขารคือความปรุงแต่งในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัวสังขารชักนำไปหมดมันก็ดับตัวสังขารไม่ได้ตัวปรุงแต่งไม่ได้ตัวสังขารนี่มันปรุงแต่งมากมายเมื่อเห็นรูปสวยมันก็เกิดชอบใจพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้เกิดความกำหนัดมันก็เป็นตัวชักชวนแล้วก็ปรุงแต่งไปมากมายเข้าสู่วิตกหรืออารมณ์วิตกหรือกามวิตกมันก็ยิ่งลงเข้าไปก็หนักก็เป็นผูกพบผูกชาติไปไม่มีที่สิ้นสุดก็สู่เข้าสู่วัฏวนไปเมื่อลงเข้าไปมันก็ยากที่จะหลุดพ้นเพราะตัวสังขารเข้าไปปรุงแต่งนี่เราก็ต้องรู้วิธีที่ว่าจะดับสังขารละสังขารตัวปรุงแต่งเราก็ต้องมีวิชาคือกรรมฐานที่พระเจ้าส่งคนฟ้ามาเพื่อหาวิธีที่จะดับตัวสังขารก็คือตัวที่มีวิชาเพราะอาศัยที่ว่าอาวิชากับความไม่รู้ทำให้เกิดสังขารตัวปรุงแต่งเข้าไปในตัวร้ายก็คือพวกกามวิตกมันก็จะปงชักนำเข้าไปสู่เครื่องผูกทั้งพวงเรียกว่าทางโลกสู่เครื่องผูกที่ว่ายากที่จะหลุดออกมาได้ตอนลงเข้าไปแล้วมันยากเหมือนกับเป็นห่วงหรือว่าผูกแล้วมันหมดโอกาสที่จะแก้ก็พูดย่อนย่อนว่าเป็นห่วงที่ผูกย่อนย่อนแต่ว่าไม่มีใครแก้ออกได้มันก็จะลงเข้าไปสู่ทางโลกวัฏวนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นตัวสังขารนี่เราก็ต้องอาศัยวิชาของพระพุทธเจ้าของเราที่ทั้งค้นฟ้าถึงสี่อสงไขยแสนมหากัมเพื่อหาหนทางที่ว่าจะตรัสรู้ให้พ้นจากตัวสังขารพ้นจากอวิชชาก็คือกรรมฐานที่มีสติพระเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วชี้หนทางไว้แล้วแนะนำเอาไว้แล้วกรรมฐานที่มีสตินี่เราทำแล้วเราก็ให้มีสติจะได้ไปดับตัวสังขารได้ตัวที่มันปรุงแต่งหรือว่าตัวในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเราจะได้ไม่หลงในขันห้าของเราจะได้มีตัวมีวิชาทำกรรมฐานที่มีสติแล้วก็จะมีวิชาไปดับตัวสังขารตัวขันห้าหรือว่าตัวรู้แจ้งในขันห้าจะว่ามีเรามีขันห้ารูปคือร่างกายรูปนั้นคือร่างกายแต่รูปนั้นก็ยังร่างกายก็ยังง่ายกว่านามหรือเวทนาสัญญาสังขารมันยิ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ยากเข้าไปนี่เราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้แจ้งไปตามความเป็นจริงแต่ในรูปของเราก็ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงในผมในคนในเล็บในฟันในหนังนี่เป็นส่วนของรูปหรือส่วนของกายรูปกายภายนอกก็มีคนผมเล็บฟันหนังกายเราก็เป็นสภาพที่ว่าต้องเสื่อมไปมันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวค่อยตนมันก็ต้องสภาพที่ว่าเสื่อมไปมันไม่เป็นไปตามใจหมายในขันห้าไม่เป็นไปตามใจหมายในรูปในเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณมันไม่เป็นไปตามใจหมายถ้าเราไม่เห็นตามความจริงเราก็จะหลงไปหลงเป็นทุกข์หลงก็จะ
วนเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะออกนี่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่เห็นได้ไม่ดับได้เราก็จะไม่เห็นตามความจริงมันก็จะหลงเข้าไปนี่เราปฏิบัติที่กรรมฐานที่มีสติเราก็จะมีตัวปัญญาที่จะรู้ได้รู้เท่าทันรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยที่ว่าเป็นธาตุของสังขารของเราแล้วว่าในขันห้าของเราที่เราเป็นทุกข์อยู่ว่าเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงถึงได้หนักเหน็ดเหนื่อยทุกข์อยู่ตลอดชีวิตของเราที่ว่าตั้งดิ้นรนคนฝ่ายเหน็ดเหนื่อยถึงการงานจะหนักจะเหน็ดจะเหนื่อยแล้วเท่าไรเราก็ไม่เห็นแล้วก็เหมือนกับไปหลงในสังขารแล้วก็ทุกข์หนักเหน็ดเลยถึงจะมาหลงเข้าไปแล้วมันก็ยากที่ว่าจะหลุดออกมาได้จะลิ้นหลุดออกมาได้ถือว่าเหน็ดเหนื่อย ทั้งเหน็ดทั้งหนักทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยากที่จะหลุดออกมาบางคนที่ว่าเหน็ดเหนื่อยมากพอหลับแล้วหมดโอกาสที่จะตื่นขึ้นอีกเพราะว่าไม่เห็นในสังขารแล้วหลงไปหลงในสังขารทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยก็ว่าเมื่อมันเหน็ดเหนื่อยมากๆร่างกายก็ไม่ไหวเมื่อหลับไปก็หมดโอกาสที่จะตื่นขึ้นอีกเพราะว่าไม่เห็นตามความจริงไม่เห็นร่างกายของเราตามความจริงก็จริงว่ามีทุกข์มีหนักในขันห้าว่าทางห้าของเราก็ทุกข์อยู่แล้วหนักเหน็ดเหนื่อยทุกข์อยู่แล้วเมื่อหลงขันห้าของคนอื่นอีกมันก็ทุกข์เข้าไปใหญ่มันก็วนหลงเข้าไปวัฏวนพอใจในที่ว่าในการปรุงแต่งของสังขารที่ง่ายๆคือกามราคะมันก็จะเกิดปรุงแต่งเข้าสู่วัฏวนไม่มีที่สิ้นสุดก็ยากที่จะหลุดออกมาได้ก็ตลอดชีวิตก็หนักเหน็ดเหนื่อยมีแต่ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงนี่เราก็ต้องมาปฏิบัติแล้วเราก็ทำให้มีสติเราจะได้เห็นความเป็นจริงเริ่มต้นมันอาจจะให้มันดับไปด้วยกรรมฐานก่อนว่ามันฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอกำหนดไปมันก็ดับเริ่มต้นก็อาจจะให้ดับไปด้วยกรรมฐานก่อนเพื่อให้นิวรณ์ห้ามันดับแล้วก็ทำให้ชีชำนิชำนาญจะได้เกิดปัญญาจะได้เห็นตามความจริงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราจะเห็นตามความจริงในรูปแห่งกายในกองแห่งกายนี่คือในการกองแห่งรูปเรือนขันห้าคือรูปนี่รูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามขันธ์รูปขันธ์ก็คือกายของเราเราจะเห็นตามความจริงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังอันนี้คือกายภายนอกกายภายในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไข่ข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะส่วนนี้ก็เป็นกองทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราไม่เห็นความจริงเราก็จะทุกข์กับมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีหนทางที่จะหลุดออกมานี่เราจะได้เห็นตามความจริงในผมเราจะเห็นความจริงผมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปมันไม่เป็นไปตามใจของเราหมายเรียกว่าในขันธ์ห้านี้ไม่เป็นตามใจของเราหมายมันไม่บังคับบัญชามันไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราเราก็สามารถที่ว่าจะให้เป็นตามใจของเราได้แต่มันไม่เป็นไปตามใจของเราหมายนี่เราจะได้เห็นว่าอย่างในผมเราพิจารณาเราจะเห็นตามความจริงผมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงเราจะรักษาบำรุงอย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องงอกต้องเคาต้องร่วงไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่ออกมาจากเส้นผมเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคของหมูนอนต่างๆในเส้นผมถึงเราจะ
คอยรักษาคอยทนุถนอมคอยบำรุงอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ มันก็ต้องเสื่อมไปแล้วไม่มันไม่เป็นไปตามใจของเราที่ต้องการมีเรามีตระหนักจะเหน็ดจะเหนื่อยอย่าคอยทนุถนอมคอยรักษาอยู่ในสุดมันก็ต้องเสื่อมไปเราหวังในสิ่งที่เราหวังมันก็ไม่ได้ให้มันสวยสดงดงามอยู่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายถึงเราคอยทนุถนอมคอยรักษาอยู่ก็ไม่ตระหนักตระเหน็ดตระเหนื่อยไปเปล่าเรื่องศูนย์ไปเปล่าจะเสียโอกาสไปเปล่าเสียเวลาไปเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงในผมเดี๋ยวเราอยากให้สวยสดงามถึงจะยุกยาจะแพงน้ำหอมจะแพงแล้วก็อุตส่าห์หาทนุถนอมเส้นผมเพื่อให้มันสวยสดงดงามมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายอย่าคอยทนุถนอมเอาอกเอาใจอยู่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราในสุดมันก็เสื่อมไปเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงบางครั้งเราอยากจะให้มันสวยสดงดงามเราจะสะเจ้าหญิงเองก็กลัวไม่สวยสดงดงามเราก็ต้องไปให้คนอื่นก็ทำให้แต่สิ่งที่เราหวังมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายมันก็ให้ในสิ่งที่กันข้ามคือความโศกและความร่ำไรให้กับความโศกและความล่ำไหลเราสาธุถนอมคอยบำรุงคอยรักษาคอยเอาอกเอาใจแต่มันให้กับสิ่งที่ตรงข้ามที่เราต้องการคือความโศกและความร่ำไรมันไม่เป็นตามใจของเราหมายอันนี้คือในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในอาการ32เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเรืองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะอันนี้ก็เป็นความ ทุกข์หมดทั้งสิ้นถ้าเราลงแล้วมันก็จะทุกข์ลงทุกข์ในขันห้าของเราเดี๋ยวในกองแห่งรูปเราก็จะไม่เห็นตามความจริงในรูปในกองแห่งรูปมันก็ทุกข์มากแต่ในกองแห่งนามเวทนาสัญญาสังขารมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกมันก็เป็นกองที่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่เห็นกายของเราเราก็จะไม่เห็นเรื่องของทางนามแล้วก็ทางใจนี่เริ่มต้นเราก็ต้องให้มีวิชาคือกรรมฐานที่พระเจ้าทรงตัดแสดงเอาไว้หรือที่ท่านทรงปฏิบัติมาก่อนคือกรรมฐานที่มีสตินี่เราทำได้ถูกต้องเริ่มต้นมาถูกต้องแล้วข้างปลายมันก็ไม่ไปไหนเหมือนเราเห็นหนทางแล้วมันก็ไม่เลือนไปไหนมันก็ไม่หายไปไหนพอเราเข้าใจที่พระเจ้าท่านตัดแสดงไว้หรือธรรมะของพระเจ้าเราเข้าใจแล้วก็เราก็จะเข้าใจได้หมดอย่างอื่นก็จะเข้าใจได้หมดเมื่อเราเห็นในผมอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็จะเข้าใจได้หมดที่พระเจ้าทรงตัดแสดงไว้นี่เริ่มต้นเราก็ทำให้ถูกซะก่อนทำกรรมฐานให้ถูกกรรมฐานที่มีสติถ้าขาดสติมันก็ไม่ใช่กรรมฐานนี่มันก็จะแก้ไม่ได้นี่จะทำกรรมฐานให้มีสติถ้าเราหลับนี่เราหลับเราก็ต้องแก้ด้วยการเดินหรือว่าบางทีเข้าฌานนิ่งไปอย่างนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยการเดินอย่าติดว่านั่งแล้วจะติดอารมณ์ในปิติเหมือนติดในฌานติดในปิติติดในฌานอยู่ก็ต้องแก้ด้วยการเดินก็จะแก้ได้เดินให้มากๆหรือว่าหลับเราก็ต้องแก้ด้วยการเดินเราก็จะปล่อยให้หลับหลับแล้วมันจะเป็นนิสัยมันจะแก้ไม่ได้นั่งแล้วมันก็จะหลับมันก็ชนิดชนานนั่งปุ๊บก็จะหลับปั๊บมันก็จะแก้ไม่ได้จะแก้คือต้องเดินต้องสละความขี้เกียจออกมาเดินผู้ที่ติดในฌานก็ต้องแก้ด้วยการเดินจงกรม
มีหลับก็ต้องแก้เพราะถ้าหลับแล้วก็จะมีผลเสียก็เหมือนกับพระเจ้าทรงแสดงกรรมฐานว่าเอาไว้หรือว่าคนฟ้ามาสี่อสงไขยแสนมหากัปฝนฟ้าหากรรมฐานที่จะเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้กรรมฐานที่มีสตินี่เราไปนั่งหลับก็ถือว่าเป็นทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาก็จะให้เป็นวิบากกรรมคนมาก็จะทำตามก็จะหลงตามไปใหญ่มันก็หลงผิดไปใหญ่มันก็จะเป็นกรรมกันไปใหญ่นี่เราทำให้ถูกต้องคนอื่นมาก็จะได้ทำได้ถูกต้องทำตามเราได้ถูกต้องเป็นแบบอย่างได้ถูกต้องทำกรรมฐานที่มีสติได้ถูกต้องกรรมฐานที่พระเจ้าของพระพุทธเจ้าของเราได้ถูกต้องเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้ก็จะตรัสรู้ตามพระเจ้าใช้คำว่าตรัสรู้เหมือนกันแต่เป็นการตรัสรู้ตามเราก็เริ่มต้นเราทำให้ถูกให้มีสติแล้วก็อย่าให้เผลอถึงจะยากลำบากยังไงเราก็ต้องอดทนมีความอดทนพระเจ้าทรงสละตายเหมือนกันความสงบมันอยู่ฝ้าของความตายมันเจ็บก็เจ็บหนอก็ได้ว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรากำหนดไปกำหนดไปมันดับพอดับแล้วมันก็จะข้ามไปข้ามเวทนาแล้วเข้าไปสู่องค์ฌานจริงเวทนามันอยู่ฝ้าขององค์ฌานมันอยู่อีกขั้วหนึ่งถ้าเรายอมสละตายมันก็จะเข้าองค์ฌานได้เกิดปิติได้แต่เราก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกรรมฐานที่มีสติเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใครตนเราจะได้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะไม่ติดเราไม่ติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในปิติติดอยู่ในสุขแต่เริ่มต้นแล้วก็อดทนให้ได้ซะก่อนมันเวทนาเกิดแล้วก็อดทนอาศัยความอดทนเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยไปถ้าเรากำหนดดับได้นี่โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะดับไปได้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะกำหนดดูมันก็จะดับไปได้แต่เริ่มต้นก็ต้องอดทนสุดๆต้องตายเป็นตายอยู่ฝ้าของความตายนี่ถ้าเราทำได้สักครั้งต่อไปมันก็จะเป็นของที่ง่ายเหมือนกับเราสงบได้สักครั้งต่อไปมันก็จะง่ายเหมือนเราก็รู้หนทางแล้วก็จิตของเราก็จะมีพลังมันก็มีกำลังใจว่าปฏิบัติไปที่สุดที่สุดแล้วมันเข้าปิติได้สงบได้นี่เราทำบ่อยๆเข้ามันก็จะชำนิชำนาญก็เป็นวสีมันจะเข้าปิติได้ตามใจของเราต้องการจริงมันก็รักษาธาตุขันธ์ของเราไว้ความสงบมันก็รักษาธาตุขันธ์ของเราเนื้อเวทก็กองแห่งรูปของเรากองแห่งขันห้ามก็เหมือนกับเป็นที่ตั้งของทุกข์เป็นกองของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นกองแห่งทุกข์อันนี้เราทำกรรมฐานปิติเกิดขึ้นมันก็จะบรรเทาความทุกข์ไปได้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับขันห้าของเราแล้วทุกข์มันไม่ดับนิพพานมันไม่ดับมันก็จะไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่เริ่มต้นมันดับด้วยอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปเราปฏิบัติไปมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นเป็นวสีขึ้นเราก็จะเข้าใจนี่หลักการปฏิบัติ ก่อนเข้าเราพิจารณากายตอนออกเราพิจารณากายเราจำหลักไว้อย่างชำนิชำนาญในการอยู่เราเข้าได้20 นาทีเราไม่ลุกไปถึงมันจะไม่สงบเราก็ไม่ลุกหนีไปถือว่าชำนาญในการอยู่ในสมาธิคือตั้งใจ20 นาทีก็อยู่ได้ไม่หนีไปก่อน
ท่านนี้ไม่ถือว่ากรรมฐานแตกต่อไปมันก็จะไม่สงบ 20 นาทีแล้วก็นั่งให้ได้ชำนิชำนาญในการอยู่แล้วก็พิจารณาองค์ฌานปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เป็นวสีทั้ง5ว่าหลังจากออกแล้วเราก็ตามดูกายดูใจอีกก็จะว่าเป็นวสีเป็นหลักวสีทั้ง5เราจะทิ้งไม่ได้เมื่อเราพิจารณากายเพื่อให้เป็นนิสัยก่อนนั่งสมาธิเราพิจารณากายเพื่อให้เป็นนิสัยตอนออกมาเราพิจารณาอีกนิสัยเก่ามันก็จะส่งผลแต่ใหม่ๆมันก็อาจจะไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอได้รอบของมันสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะรู้แจ้งไปเองตรัสรู้ตามไปเองเริ่มต้นเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรในผมในคนในเล็บในฟันในหนังยังไม่เข้าใจก็มันยังไม่เป็นไรแต่มันก็สร้างนิสัยไว้มันสร้างนิสัยเอาไว้แล้วเราก็ฝึกให้มันสงบให้จิตของเราสงบไปมันก็จะเป็นตอนที่เราออกมามันก็จะมาดูกายอีกแต่มาได้พอได้รอบเราพอมันได้รอบเข้ามาสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะไปกับมันโดยอัตโนมัติของมันเองเหมือนเริ่มต้นเราก็ต้องมาพิจารณากายออกมาพิจารณากายแต่พอมันเต็มที่ของมันแก่กล้ามันก็จะรู้แจ้งไปโดยแบบไม่ต้องมาคิดอะไรมากมันไม่ต้องมาพิจารณามากได้รอบมันก็จะรู้ของมันไปเองก็เหมือนกับมะม่วงเวลามันสุกแล้วมันก็หลุดจากขั้วของมันเองสุกเต็มที่งอมเต็มที่มันก็ติดอยู่กับขั้วไม่ได้มันก็ต้องร่วงของมันนี่เราปฏิบัติพอได้ลอกของมันแล้วมันก็จะไปของมันเองมันก็จะเต็มที่ของมันเองแต่เริ่มต้นเราก็ทิ้งหลักไม่ได้ในการที่เราปฏิบัติเราก็จะทิ้งหลักไม่ได้เราก็ทำต้องให้มีหลักถ้าจะว่าอยู่เฉยๆแล้วอยู่เฉยๆแล้วให้เป็นกรรมฐานก็ไม่ได้เราก็ต้องมีหลักให้มีสติต่อให้มีสติที่ลมหายใจมีสติที่องค์พนาลมเข้าพุทธลมออกโทมีสติที่การนับนับเป็นคู่ๆเพื่อสร้างปรับจิตของเราให้เป็นสติสัมโพชฌงค์ว่าเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแล้วปรับกรรมฐานธรรมดาให้เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้หรือเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเราก็ต้องปรับขึ้นมาไม่ให้มันต่ำลงไปกว่าเดิมเดี๋ยวปรับกรรมฐานของเราขึ้นมาให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าปรับสติให้เป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งวิญญาณคุณธรรมเครื่องตรัสรู้แล้วก็ทำให้มีสติให้อยู่กับการนับให้ได้20นาทีแล้วก็ให้มันอยู่ใน20นาทีนี้อย่าให้ไปไหนนี่กรรมฐานของเราได้รอบสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไปเองแต่เริ่มต้นไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนี่ยเข้าใจในขันธ์5ก็ยังไม่เป็นไรแต่คิดว่าเป็นพื้นฐานเอาไว้ผมคนเล็บฟันหนังแล้วก็เงินเริ่มต้นก็ให้เป็นแค่พื้นฐานไปพอได้เวลาเราก็จะรู้แจ้งของเรานี่เราเริ่มต้นเราทำให้ถูกต้องทำกรรมฐานที่มีสติให้ถูกต้องนี่พอถูกต้องแล้วข้างปลายเราไม่ต้องไปหวังอะไรมันก็ไปมันตรงทางเหมือนกับเราขึ้นต้นมะพร้าวเราขึ้นที่โคนต้นถูกต้องแล้วมันก็ต้องไปถึงยอดก็ต้องไปถึงลูกมะพร้าวก็ต้องได้ลูกมะพร้าวนี่เราขึ้นต้นไม่ถูกต้องยังไงมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ลูกมะพร้าวเพราะเราขึ้นไม่ถูกนี่เราปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องผลสำเร็จมันก็ไม่หนีไปไหนมันก็ต้องได้มันต้องถึงต้องได้แน่นอนไม่มีไปไหนพอได้ที่ของมันมันก็จะล่วงจากขั้วของมันมาเองมันก็มะม่วงมันก็หลุดมันเองมันก็อยู่ไม่ได้ถึงเราจะให้มันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องล่วงมามันต้องหลุดแต่ถ้ามันยังไม่งอมมันก็ไม่หลุดถึงยังไงเราก็ไม่มันก็ไม่หลุดมันก็ไม่ล่วง
นี่เราปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ต้องไปนึกอะไรทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้ได้ทำให้มีสติแล้วก็ทำให้มีสติเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทำให้มีสติแล้วก็ให้มีสติเมื่อเรากินข้าวเราก็กินของเราได้อิ่มเราก็รู้เองถึงเวลามันก็รู้เองเราไม่ต้องไปนึกว่าอิ่มแล้วเป็นยังไงเมื่อไรจะอิ่มเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงพอนึกไปมันก็เป็นลมแรงๆไปนี่หน้าที่ของเรามีก็หน้าที่กินอย่างเดียวไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่ารสชาติจะเป็นยังไงอิ่มแล้วเป็นยังไงไม่ต้องไปเที่ยวถามใคร ถึงเวลา อิ่มแล้วก็รู้เองรู้แจ้งของเราเองแล้วทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องกันแล้วกันทำให้มีสติแล้วให้มีสติให้ถูกต้องหน้าที่ของเรากินแล้วก็กินหน้าที่มีสติที่ลมหายใจเราก็ให้มีสติที่ลมหายใจแต่กรรมฐานพระเจ้านะครับท่านแสดงไว้มากมายเกินกว่า40อย่างเราจะทำแบบไหนก็ได้ทำให้มีสติเดี๋ยวในปฏิปทานสูตรจะดูกายก็ได้กายยืนเดินนั่งนอนก็ได้อาการ32ก็ได้ก็เป็นกรรมฐานจะดูเวทนาสุขทุกข์เฉยก็ได้ก็เป็นกรรมฐานจะดูจิตมีปิติจิตสุขจิตเป็นมหันตจิตก็ได้ก็เป็นกรรมฐานจิตตานุปัสสนาปฏิปทานา หรือจะดูนิวรณ์ธรรมก็ได้อารมณ์ที่มันปรุงแต่งความฟุ้งซ่านที่มันปรุงแต่งอารมณ์ธรรมก็นิวรณ์ห้าก็เป็นอารมณ์ธรรมกามราคะตัวพยาบาทตัวทีนะมิทะตัวฟุ้งซ่านตัววิกิจฉิชาลังเลสงสัยก็เป็นอารมณ์ธรรมเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาจะเป็นอารมณ์ธรรมหรือตัวสังขารที่มันปรุงแต่งพอพวกนี้ถ้าเราไม่เห็นมันเราก็ดับไม่ได้ละไม่ได้เราจะเอาสุขอย่างเดียวปิติอย่างเดียวมันก็เป็นดับกิเลสละกิเลสไม่ได้เราก็ต้องเห็นพวกอารมณ์ธรรมที่มันปรุงแต่งตอนนี้ก็คงพอสมควร แก่เวลาก่อนจะเลิกทุกครั้งแล้วก็อย่าเลิกเลยแล้วให้มีสติถ้าให้มีสติให้เห็นกายเห็นใจของเรากายเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็นึกดูให้เห็นกายของเราถ้ากายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงมันก็จะไม่สงบกรรมฐานก็จะไม่เกิดแล้วก็ต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขตัวเองถ้าไม่แก้ไขมันก็ไม่มีใครแก้ไขให้มันก็จะเสียโอกาสไปเปล่าแล้วก็ต้องแก้ไขดูกายของเราโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เกิดมันก็จะหายถ้านั่งไม่ตรงมันก็จะเกิดเวทนาโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดขึ้นได้มันก็จะไม่ดับมันก็จะไม่หมดวิบากกรรมมันก็จะไม่หมดจะไม่ดับไปนี่เราก็ต้องตั้งกายให้ตรงบาปและอกุศลจะได้หมดไปโดยฉับพลันแล้วก็มาดูจิตของเราจิตของเรามีความสงบอย่างไรความสงบมีปิติมีสุขมีความเบิกบานอย่างไรแล้วก็ให้เห็นจิตของเราหรือจะนึกให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวอย่างไรก็เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราเพราะจิตที่ผ่านกรรมฐานมาก็จะมีพลังถ้าเรามากำหนดดูก็จะเป็นผู้รู้จิตเห็นจิตของเราได้ในขณะนี้และจิตของเราก็จะย่างเข้าสู่อริยมรรคได้มีโสดาปัตติปฏิมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปแล้วทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝ่าในลักษณะท่าฝ่ามือ
เอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระวังหน้าอกในท่าเกียมพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พี่อินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นาคุคนทันเทพระอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกองค์ทุกท่านผู้ที่สละชีพประชาชนทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคลองเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วพายเมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติแล้วก็ยกมือขึ้นจบทิศะออกจาก สมาธิ แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถหรือใครจะนั่งต่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อใครที่ออกแล้วจะแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาวิรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอรูปกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุเดี๋ยวยังมีพระมาแสดงธรรมต่อพระอาจารย์จรัญและกิริยาโน